สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วจ้าเฮ้อเฮเพเวอร์กึบนะแต่ตอบแล้วเด้อเจ้าค่ะร้านจะปิดจริงหรือไม่เมื่อวานในโลกโซเชียลเป็นกระแสเกินต้านมากๆเจ้าค่ะเรื่องข่าวของนะแต่ว่าจะปิดหรือไม่ปิดร้านเช้าวันนี้ นาแต่ก็ได้ออกมาไลฟ์สดความยาว26.40นาทีและก็มีแชร์ที่เฟซบุ๊กส่วนตัวของนาแต่เองคอยก็นั่งสวดนั่งฟังนาแต่เว้าอยู่เด้ด้วยความอยากหูเนาะตามที่สังเกตการเบื้องต้นบุ๊ยนาแต่ไหมหนามะเปิ้นเวินแทะหนาใสใสยิมแยมแจ้มใสเจ้าค่ะแล้วก็คอย เกลือไปเห็นไม้ท้องคำน่ะแต่เด๊โอ้ยมักหลายไม้ท้องคำน่ะแต่นี่เฮ่อเผเอเวอร์เกอรนาแต่ก็ออกมาชี้แจงคเคลียประเด็นคลายข้อสงสัยเนาะประเด็นสืบเนื่องมาจากเมื่อวานอุย้ยเมื่อวานช่อง YouTube หลายๆช่องเด้ะก็มีการนำเสนอข่าวว่าจะปิดล่าหรือบ่บปิดล่านเนาะโอ้ ไปช่องใดกับมิตร่าวอันนี้นาแต่ก็เลยออกมาชี้แจงสันตัวเริ่มแรกเลยนาแต่บอกว่าก็มีคนมาเม้มในเฟซถามว่าทางร้านแม่ชมพู่นั้นน่ะจะปิดร้านจริงไหมมาฟังนาแต่ว่าเด้อเพิ่นจะตรวจชัดๆหละเดกบัดที่นี่นาแต่ก็ตอบชัดๆว่าไม่ได้ปิดกิจการนะเจ้าคะ ย้ำว่าไม่ได้ปิดกิจการยังเปิดเหมือนเดิมอันนี้ชัดๆจากปากน้แต่เลยจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันเด้อเจ้าคะ่ะฝากถึง FC แฟนขับคุณแม่สาวิตรีก็มาอุดหนุนซื้อผ้าซื้อเปล่า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 ,าได้ตามปกตินะเจ้าคะ่ะ ประเด็นที่นัตแต่มีกล่าวถึงก็คือมีประเด็นว่าเพจดังเพจหนึง่งมีข้อความที่ว่าได้มีการพาดพิงแล้วก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่าโจรที่ว่า500ยังแพ้กระแต่200โพสต์แซะเก่งหาว่าร้องไห้ของเงินมึงไอ้ขอทานนัตแต่ก็มีโชว์หลักฐานให้ดูเดอ้อเจ้าค่ะอุ้ยโพสไม นาแต่ก็ได้ชี้แจงเรื่องหนูสองร้อนาแต่บอกว่าหากคุณฟังอยู่ให้รับทราบไว้ว่ามันไม่มีการฟ้องร้องเรื่องนี้นะครับหนูน่ะไม่ได้ขโมยเพราะหนูที่เอามามันเป็นหนูของผมเป็นการเอามาจากบ้านพ่อตาผ่านมาสามปีแล้วนะครับแต่เพจบางเพจก็ยังเอามาล้อเลียนอยู่ได้ว่าเป็นโจรห้าร้อย เป็นโจรสองร้อยบ้างถามว่าผมอะ่ะเดือดร้อนไหมหากประเด็นมันแรงเกินไปกล่าวหากันชัดเจนเกินภัยผมก็จะไม่มาไลฟสดหรอกครับผมจะให้ทางทนายจัดการเรื่องขโมยหนูพ่อตามันก็ไม่ใช่เรื่องจริงผมไม่ได้ขโมยและนะแต่ก็ฝากถึงเพจดังกล่าวด้วยว่าจะโพสอะไรนะ่ะ ให้มันมีเนื้อมีหนังบ้างสิครับส่วนเรื่องสดดิ้งปลอมเฟซไปด่าคนนั้นคนนี้ก็เหมือนกันนัแต่ก็ได้ชี้แจงว่าสดดิ้งอะ่ะน้องเขายังเป็นเด็กเป็นเยาวชนอยู่ไม่มีหลักฐานก็อย่าไปเอ่ยถึงน้องสดดิ้งส่วนเรื่องป้าแตนเอาเงินมาให้ตายายเดือนละหมื่นสองหมื่นเนี่ยนัแต่บอกว่าเดี๋ยวนัแต่จะมีไปสัมภาษณ์ และถ่ายคลิปแม่ว่าได้เงินจริงๆไหมกับป้าแตนเนี่ยก็รอติดตามนะเจ้าคะ่ะสรุปชัดๆของวันนี้ก็คือ 1. ไม่มีการปิดร้านขายของตามปกติขายทุกวัน 2. เรื่องเพจเอามาล้อเลียนว่าเป็นโจร500บ้างเป็นโจร200บ้างเรื่องขโมยหนูเนี่ยไม่เป็นความจริง 3. เรื่องเงินสองหมื่นที่ป้าแตนเอาเงินมาให้ตาชานกับยายสมควรนัแต่มีไปถามแม่แม่บอกว่าไม่ได้ให้เดี๋ยวนัแต่จะมีไปสัมภาษณ์และอัดคลิปแม่ว่าได้เงินจริงๆมั้ไหมกับป้าแตนโอ้โหมันเป็นอะไรที่ชัดเจนเคลียร์นะคะสำหรับวันนี้ที่นัดแต่ได้ออกมาชี้แจงรับทราบกันทั่วหน้านะเจ้าค้าทุกคน ขอบคุณหล,หลายเดือที่เขามารับชมช่องของน้างจ้าคอยขอลาลาเลวเพิ่มเวิ่มเกือบ <c oughs> หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ